สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2023นะคะกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์กับพลอยกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวีคนี้นะคะก็มีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวลือ iPhone 15รวมถึง Apple Watch รุ่นใหม่ด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมข่าวเด่นกันเนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ได้ชมกันแบบนี้ค่ะทำความสะอาดยุคนี้ผมมีตัวช่วยครับ Acer Peel Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดง่ายอย่างมือโปรดูดแรงน้ำหนักเบาใช้ได้นานฝุ่นไม่เกาะห้อง Acer Peel Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้ที่ผมมั่นใจรายงานเผยว่าคะแนนประสิทธิภาพ Geekbench 5ของ iPhone 14 Pro นะคะมีคะแนนสูงกว่า Galaxy S23 Ultra อีกค่ะCompadia ได้เผยข้อมูลคะแนนประสิทธิภาพ Geekbench 5ของ iPhone 14 Pro นะคะพบว่าคะแนน Single Core และ Multi Core เนี่ยมีคะแนนสูงกว่า Galaxy S23 Ultra ประมาณ 21% ค่ะสำหรับคะแนน Single Core นะคะจะอยู่ที่ 1,874 คะแนน Multi Core อยู่ที่ 5,384 คะแนนค่ะส่วน Galaxy S23 Ultra นะคะมีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,480 คะแนนและ Multi Core อยู่ที่ 4,584 คะแนนค่ะถึงแม้ว่าคะแนน Geekbench 5ของ Galaxy S23 Ultra จะน้อยกว่า iPhone 14 Pro นะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่อัพขึ้นมาสูงมากๆเลยถ้าเอาไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy S22 Ultra นั่นเองค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีคะแนน Single Core อยู่ที่926คะแนนและ Multi Core อยู่ที่2911คะแนนค่ะแน่นอนว่าคะแนน Geekbench 5นะคะเป็นเพียงแค่การประมวลผลจากซอฟต์แวร์เท่านั้นค่ะสำหรับการใช้งานจริงของ iPhone 14 Pro และ Galaxy S23 Ultra เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงจากทั้ง2แบรนด์อยู่ดีค่ะ Apple ยังคงพัฒนาฟีเจอร์ Reverse Charging ใน iPhone ต่อนะคะหลังจากที่ใส่มาไม่ทันใน iPhone 14 Pro ตามแผนเดิมที่วางเอาไว้ค่ะรายงานเผยว่า Apple ได้วางแผนใส่ฟีเจอร์ Reverse Charging นะคะหรือว่าการทำให้ iPhone เป็นที่ชาร์จไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่นอย่างเช่น AirPods ค่ะซึ่งแผนนี้นะคะจะใส่มาใน iPhone 14 Pro อยู่แล้วแต่ว่าติดปัญหาบางอย่างจึงทำให้ถูกยกเลิกไปนั่นเองแต่ว่า Apple ก็ยังคงพัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์นี้ต่อนะคะและคาดว่าจะเตรียมใส่มาใน iPhone รุ่นใหม่ในอนาคตด้วยค่ะและ Apple นะคะก็ได้พัฒนาเฟิร์มแวร์ที่ใช้ชื่อว่า Wireless Power Out ด้วยนะคะเพื่อให้วิศวกรเนี่ยได้ทดสอบความเร็วการชาร์จความร้อนแล้วก็ประสิทธิภาพในการชาร์จนั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังพัฒนา UI ของ Reverse Charging ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายกับแอนิเมชันที่เด้งขึ้นมาแล้วก็มีเสียงตอนที่ยึดติดกับอุปกรณ์ MagSafe กับ iPhone ด้วยค่ะยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าฟีเจอร์ Reverse Charging เนี่ยจะถูกใส่มาใน iPhone รุ่นใหม่ในอนาคตหรือเปล่าค่ะมีข่าวลือออกมานะคะว่า Apple Watch Series 10และ SE 3รุ่นจอใหญ่อาจจะเปิดตัวในปี2024ค่ะเดวิดเชจากออมเดียนะคะได้รายงานข้อมูลว่า Apple Watch Series 10จะใช้หน้าจอ 1.89 นิ้วและ 2.04 นิ้วค่ะเป็นการเพิ่มขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นประมาณ 5-10% จาก Apple Watch Series 8นะคะและรายงานก็ยังเผยว่า Apple Watch Series 10เนี่ยจะใช้ชื่อแบรนด์เหมือนกันกับ iPhone 10เลยแต่ก็ยังไม่มีการยืนยัน 100% นะคะว่าจะใช้ชื่อนี้จริงหรือเปล่าค่ะแต่ว่าชื่อ10นี้เนี่ยจะเป็นชื่อรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ10ปีของ Apple Watch นะคะที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2014ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวลือการมาของ Apple Watch SE 3ด้วยนะคะที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันกับ Apple Watch Series 8ค่ะนั่นหมายความว่า Apple Watch SE 3นะคะจะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีข่าวลือของ Apple Watch Ultra ตัวใหม่ด้วยนะคะที่หน้าจอเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเป็น 2.13 นิ้วจากเดิมที่ใช้หน้าจอ 1.99 นิ้วค่ะแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับหน้าจอ Micro LED เป็นครั้งแรกของ Apple Watch ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะiPhone 15นะคะที่ลือว่าจะใช้พอร์ต USB-C เนี่ยตอนนี้มีรายงานออกมาว่าจะมีการฝังชิป IC ของ Apple เข้าไปนะคะเพื่อให้รองรับอุปกรณ์เสริมเหมือนกับพอร์ต Lightning ค่ะรายงานจากเว็บไซต์ไวปอร์นะคะเผยว่า Apple จะนำชิ้นส่วน IC เข้ามาใส่ในพอร์ต USB-C ของ iPhone 15ค่ะเพื่อใช้ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมผ่านพอร์ต USB-C นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมาตรฐาน MFI หรือว่า Made for iPhone ที่ Apple ใช้ในพอร์ต Lightning ค่ะ
ถ้าหากว่านำอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีมาตรฐาน MFI มาเชื่อมต่อกับ iPhone นะคะก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า This accessory is not support ค่ะถ้าหากว่ารายงานนี้เป็นจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าผู้ใช้จะนำอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์อื่นๆมาชาร์จผ่านพอร์ต USB-C ของ iPhone 15ก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าบางฟีเจอร์จะไม่สามารถใช้งานได้นะคะอย่างเช่นการโอนถ่ายข้อมูลนั่นเองค่ะทรีม Apple Pro เผยว่า iPhone 15 Pro Max นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอสว่างกว่าเดิมสูงสุด 2,500 นิตเลยค่ะใน Twitter นะคะได้มีการพูดถึงเทคโนโลยีจอใหม่ของ Samsung ที่จะมีความสว่างสูงสุด 2,500 นิตเลยค่ะซึ่งทาง Trim Apple Pro นะคะเขาก็ได้รีทวีตโพสต์นี้แล้วก็ระบุไว้ด้วยว่า iPhone 15 Pro Max ก็จะมีเช่นกันค่ะสำหรับ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max รุ่นปัจจุบันนะคะใช้หน้าจอสว่างสุด 1,000 นิตสำหรับการใช้งานทั่วไปค่ะและการใช้งานดูคอนเทนต์ HDR นะคะจะสว่างสุดที่ 1,600 นิตค่ะและถ้าหากว่าอยู่กลางแจ้งนะคะหน้าจอก็จะสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,000 นิตค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่า iPhone 15 Pro Max มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,500 นิตจริงเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการใช้งานกลางแจ้งนะคะแต่ถ้าหากเป็นการใช้งานปกติหรือว่าการใช้งานในร่มเนี่ยหน้าจอก็อาจจะสว่างสุดที่ 1,000 นิตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่น่าสนใจสำหรับวีคที่ผ่านมานะคะที่พลอยเอามาสรุปให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้สำหรับคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ